สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเอเชียหลังเกมนัดชิงอันดับที่3ของศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2018ที่ทัพชบาแก้วของเรานั้นแพ้ให้กับทีมสาวจีนไปอีกครั้งด้วยสกอร์1-3โดยในความพ่ายแพ้ของไทยเราในครั้งนี้ก็ได้มีประเด็นในเกมที่ถูกนำมาพูดถึงกันหลังเกมกันมากพอสมควรนั่นก็คือจังหวะที่ได้ประตูที่3ของเหล่าสาวๆทีมชาติจีนซึ่งเรื่องราวนี้มันเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวลองไปติดตามรับฟังจากคอมเมนต์ที่ผมนำมาฝากกันกับควันหลงจากศึกเอเชียนคัพในวันนี้กันได้เลยครับโดยแฟนบอลชาวเอเชียท่านแรกนี้ได้มาชื่นชมผลงานของนักเตะสาวไทยครับว่ามันไม่เลวเลยไทยแลนด์พยายามต่อไปนะส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มากล่าวว่าผู้รักษาประตูของไทยนั้นได้รับบาดเจ็บในช่วงก่อนได้ประตูที่3ของจีนมันน่าอับอายแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นโชคไม่ดีจริงๆที่เพื่อนร่วมทีมของเธอไม่สามารถช่วยสกัดบอลได้รวดเร็วพอส่วนแฟนบอลท่านต่อมาที่เป็นชาวเวียดนามนั้นก็ได้มากล่าวเสริมว่าจีนนั้นไม่มีความแฟร์เพลย์เอาซะเลยรวมทั้งกรรมการก็ด้วยผมนั้นภาคภูมิใจกับทีมจากอาเซียนจากแฟนชาวเวียดนามในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมาได้มาโต้แย้งครับว่าเพื่อนร่วมทีมของไทยนั้นไม่สามารถสกัดบอลได้เร็วเพียงพอเองต่างหากมันไม่ใช่ความผิดของทีมจีนเลยซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่านี่มันเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะไม่ใช่แค่เกมนัดอุ่นเครื่องส่วนแฟนบอลในลำดับถัดมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของไทยนั้นเป็นอย่างไรและมันก็ได้แสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้นโชคดีมากที่ได้เล่นในกลุ่มที่ง่ายส่วนแฟนบอลท่านที่7ได้มาชื่นชมไว้แค่สั้นๆครับว่าสู้ได้ดีทีมไทยแลนด์ในขณะที่ท่านต่อมานั้นได้มีมุมมองว่าลูกที่3นั้นมันช่างเป็นอะไรที่น่าอายซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มาตอบกลับครับว่าสวัสดีแดนนี่มันไม่ได้ใช่สิ่งที่น่าอายเลยผู้รักษาประตูของไทยนั้นไม่ได้เจ็บจริงมันไม่ใช่ทัศนคติที่ดีของผู้รักษาประตูเลยส่วนความคิดเห็นที่10ได้มากล่าวว่ามันน่าเสียดายผู้เล่นไทยนั้นน่าจะเคลียร์บอลได้ก่อนที่จะโดนยิงประตูส่วนกรรมการนั้นก็น่าจะหยุดเกมเช่นกันแต่มันไม่มีอะไรที่ผมได้กล่าวถึงนั้นได้เกิดขึ้นเลยแล้วเราจะต้องโทษใครดีล่ะแน่นอนว่าคงจะไม่ใช่ผู้เล่นจีนซึ่งจากตรงนี้ความคิดเห็นถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมครับว่าฉันนั้นเห็นด้วยว่าผู้รักษาประตูกองอยู่ที่พื้นแบบนั้นกรรมการควรที่จะหยุดเกมแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นประตูส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าประตูที่3นั้นมันสกปรกยังไงเราก็ภูมิใจในตัวของพวกคุณนะทีมไทยแลนด์พวกคุณนั้นต่างจากทีมอาเซียนที่เหลือเพราะว่าพวกคุณมักจะเล่นด้วยสปิริตที่สูงที่สุดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ความคิดเห็นถัดมาก็ได้มาตำหนิครับว่าลูกที่3ของจีนนี่มันคืออะไรกันไร้สปิริตสุดๆและกรรมการในเกมนี้ก็แย่อย่ายอมแพ้นะไทยแลนด์พวกคุณผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แล้วผมภาคภูมิใจในชาวอาเซียนโดยจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาที่เป็นชาวออสเตรเลียก็ได้มาช่วยให้เหตุผลครับว่ามันคงเป็นเพราะว่าลูกบอลนั้นยังไม่ตายและผู้รักษาประตูของไทยนั้นก็ล้มเจ็บไปด้วยตัวของเธอเองในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มาตั้งคำถามครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นหมายเลข8ของทีมชาติไทยเธอได้รับบาดเจ็บหรือยังไงซึ่งตรงนี้ก็ได้มีแฟนฟุตบอลชาวไทยมาช่วยตอบกลับครับว่าเธอนั้นกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาเพราะว่าเธอมีคลาสเรียนที่สำคัญส่วนแฟนบอลท่านที่17ได้มากล่าวชื่นชมครับว่าไทยนั้นคือความภาคภูมิใจของอาเซียนจากเวียดนามส่วนท่านถัดมาก็ได้กล่าวว่าทีมไทยนั้นได้ต่อสู้กันอย่างหนักมันเป็นการเล่นที่ดีเลยส่วนความคิดเห็นต่อมานี่เป็นชาวยุโรปครับไม่ใช่ชาวเอเชียโดยเขาได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแล้วการเล่นแบบแฟร์เพลย์ของผู้เล่นจีนมันไปอยู่ที่ไหนในเมื่อผู้รักษาประตูนั้นนอนเจ็บอยู่แบบนั้นในขณะที่ท่านต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวเวียดนามได้มายอมรับครับว่าไทยนั้นสมควรได้รับโอกาสไปบอลโลกแล้วสาวๆของเวียดนามนั้นยังคงมีข้อเสียในเรื่องฟิตเนสส่วนท่านถัดมานั้นก็มีมุมมองว่าหลังจากรายการนี้ไทยก็คงได้ทิ้งเวียดนามไปอีกหนึ่งช่วงตัวและก็คงยากที่จะตามได้ทันการเล่นของพวกเขาที่เจอกับออสเตรเลียและจีนมันยืนยันได้ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลจากชาติเดียวกันก็ได้มาโต้แย้งครับว่าออสเตรเลียนั้นเปลี่ยนผู้เล่นถึง6คนเลยนะตอนที่เจอกับไทย
ซึ่งก็คล้ายๆกับท่านต่อมาที่ก็ได้มีมุมมองว่าไทยนั้นโชคดีที่ได้อยู่ในกลุ่มที่ง่ายมาที่แฟนบอลชาวเอเชียท่านสุดท้ายครับที่เขานั้นได้มากล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับจีนส่วนไทยนั้นก็ขอให้เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็สู้ในเกมต่อไปในเวทีระดับโลกที่มันน่าตื่นเต้นได้โปรดแข็งแกร่งขึ้นฉันจะรอดูครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวเอเชียที่เป็นควันหลงจากเกมนัดชิงอันดับที่3ของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียระหว่างไทยกับจีนที่ผมนั้นได้แปลและก็เรียบเรียงมาฝากกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ